138ปีนับจากเหตุการณ์ในซีซั่นก่อนฉากเปิดเรื่องก็จะเป็นเรื่องราวของฮารริสเซลดอนที่ได้พึพมพำกับตัวเองณนะสถานที่แห่งหนึ่งโดยเขานั้นได้พึพมพำออกมาประมาณว่าเขานั้นไม่น่าให้กาอักดอนิกนั้นเข้ามาอยู่บนยานเลยเธอไม่น่าจะมาอยู่ที่นั่นมันควรจะเป็นเรชเสียมากกว่าการที่เธอมานั้นจะทำให้ทุกอย่างนั้นผิดแผนไปหมดและมีทางเดียวที่จะแก้ได้นั่นก็คือสถาบัานสถาปนาแห่งที่2 และฉากก็จะตัดมาที่ซาวอฮา์ดินนะครับกับกาอักดอนิกที่ได้นั่งคุยกันซึ่งซาวอนั้นก็ได้บอกไปว่าตัวเองนั้นเป็นลูกของกาอักดอนิกแต่กาอักนั้นก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นน่ะไม่ได้มีลูกมาก่อนแต่ซาวอนะครับก็ได้บอกไปว่าจําได้ไหมว่าก่อนหน้านี้นั้นเธอเคยบริจาคเอมบโอไปใช่แล้วเธอนั้นก็เกิดมาจาก m b o บอนั่นแหละและกาอักก็ได้สงสัยว่าตัวเองมีลูกเป็นซาวอฮาดิน และอายุทางกายภาพของซาวอร์นั่นและอายุเท่าไหรซาวอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าก็น่าจะแก่กว่ากาอักพอสมควรในกาอักนะครับก็ได้บอกออกมาว่าตัวเองนั้นนอนถึงอนาคตเลยอย่างนั้นเหรอซึ่งซาวอร์นะครับก็แก้ต่างให้บอกว่าอันที่จริงพวกเราทั้งคู่นั่นแหละที่น,นอนถึงอนาคตและซาวอร์นะครับก็ขอให้กาอักนั้นช่วยเล่าเรื่องของตัวเองฟังหน่อยซึ่งฉานะครับก็จะเล่ามาประมาณว่าตอนนี้นั้นทานจกักรวรรดิทานทอน,นั้นได้สูญเสียดินแดนแถบชายแดนไปแล้วและทางสถาบันแห่งที่หนึ่งนั้นก็กำลังที่จะรรววบบบมดดดินนนนนนแแแถถชาาายททให้้งสนนัั มีขนาดพื้นที่ใหญ่ขึ้นส่วนทานจัก,กรวรรดิทานทอนั้นก็เริ่มมีขนาดพื้นที่ที่เล็กลงตัดภาพมาที่ทานทอซึ่งตอนนี้ทานทอน,นั้นได้สร้างวงแหวนรอบรอบดาวเคาะขึ้นมาแทนที่สตาร์บิดเดิมฉากก็จะเป็นฉากขององค์จักรพรรดิและฉากก็จะเป็นขององค์จักรพรรดิครีออนที่17ซึ่งในซีซั่นหนึ่งครับเป็นยุคสมัยของครีออนที่13นะที่กำลังมีอะไรกับเอโตเดเมเซลซึ่งในขณะที่เั้งสองคนนั้นกำลังมีอะไรกันอยู่นี่เองก็ปรากฏว่าได้มีเหล่านักฆ่านั้นเข้ามาม ซึ่งทางองค์จัก,กรพรรดิครีออนที่17นั้นก็ได้นาเอโต้นั้นไปเคลื่อนเกาะกำบังให้ตนทําให้เอโต้นะครับโดนฟันหัวแบะไปทีก่อนที่องค์จัก,กรพรรดินะครับจะทําการต่อสู้กับเหล่านักฆ่าซึ่งองค์จัก,กรพรรดินะครับก็สามารถเก็บนักฆ่าไปได้คนหนึ่งครับจนกระทั่งนักฆ่าอีกคนหนึ่งนั้นได้ยิงปืนใส่ซึ่งก่อนที่นักฆ่าจะยิงนะครับทางองค์จัก,กรพรรดิก็ได้บอกไปว่าปืนนั้นมันไม่มีทางเจาะกําแพงออราได้หรอกปากกว่าปืนนั้นยีเสือกยิงเข้าเฉยเลยครับองค์จัก,กรพรรดิก็งงง ก่อนที่องค์จักรพรรดินะครับจะทําการหยิบปืนจากนักฆ่าอีกคนหนึ่งที่นอนตายอยู่บนพื้นนะครับยิงใส่นักฆ่าคนที่2และนักฆ่าคนที่3านะครับก็ได้ใช้มีดนะครับมาต่อสู้กับองค์จักรพรรดิองค์จักรพรรดินะครับก็ได้โดนฟันไปทีหนึ่งนะก่อนที่นักฆ่าคนนี้นะครับจะโดนเอโต้กระซวกไส้ไปเอโต้นะครับได้พาองค์จักรพรรดินั้นมารักษาเนื่องจากว่าใบมีดที่นักฆ่าใช้นั้นมีสารพิษอยู่จับภาพมาที่ฮาริเซลดอนครับที่ตอนนี้เขานั้นกําลังถูกขังอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งงสถาาานนนนนนนทีีีี่่่แหหห้้ััมมมกก็ขดลลยยเเิ ฮาริเซลดอนนะครับในขณะที่เขาถูกขังนี่เขาก็นั้นก็ได้นึกถึงเรื่องราวในวัยเด็กของตนซึ่งในอดีตนะครับฮาริรเซลดอนก็แอบเอากระดาษของพ่อนะครับมาพับเล่นนั่นเองกลายเป็นรูป2มิติ3มิติและ4มิตินะและฮาริเซลดอนในยุคปัจจุบันนะครับก็รู้สึกเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมันประกอบด้วยมิตินี่นะเพราะฉะนั้นล่ะก็หากจะออกไปได้เราต้องทําการลดมิตินี้ออกซึ่งจากกรงขังสมิติครับก็เหลือ3มิติทําให้ฮาริเซลดอนนั้นเดินออกมาได้ และฮาริเซดอนนะครับก็ได้เดินไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งก็คือยานนาอดีตภรรยาของเขาเองฮาริเซลดอนนะครับได้ไปกอดยานนาและบอกและบอกไปว่ายานนานั้นน่าจะตายไปแล้วนี่ซึ่งยานนานะครับก็ได้ตอบกับเซลดอนไปว่าแท้จริงแล้วตัวเซลดอนเองก็ตายแล้วไม่ใช่เหรอก่อนที่ฮาริเซลดอนนะครับจะทําการซกอกเมียนะครับแล้วบอกไปว่าตอนนี้ทั้งจักรวรรดินั้นกำลังถึงคราวล่มสลายผมไม่รู้ว่าจะหยุดมันยังไงดีต่อมาในรุ่งเช้านะครับกรอักนั่นก็กำลัง ตอนที่กาอักกำลังนอนอยู่นี่เองเธอนั้นก็ได้ฝันเห็นนิมิตอะไรบางอย่างพอเธอตื่นขึ้นมาครับก็ปรากฏว่าเา,าวอนั้นได้หายไปเธอจึงได้กระโดดลงน้ำนะครับเผื่อว่าซา,าวอนั้นจะจมน้าแต่ก็ปรากฏว่าเาวอน,น,นะครับได้พายเรือไปออกไปล่าอาหารนะกาอักนะครับก็ได้เล่าถึงเรื่องราวความฝันของเธอน,น,นะครับว่าเธอนั้นมีนิมิตที่สามารถเห็นอนาคตได้ให้แก่ซาวอซึ่งซาวอน,นะครับก็บอกไปว่าตัวเธอเองก็มีนิมิตเหมือนกันแต่เป็นนิมิตที่ฝันเห็นอดีตตัดภาพมาที่เทอร์มินัสสถาบันสถาปนาแห่งที่1 ตอนนี้ทั่วทั้งสถาบันนั้นก็ได้มีเสียงสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างออกมาซึ่งเสียงสัญญาณเตือนนี้ครับทางผู้พิทักษ์แห่งสถาบันแห่งที่1น,นั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากว่าสัญญาณนี้นะมันไม่เคยดังขึ้นมากว่า1นึปีแล้วและทําไมจู่ๆมันจะกลับมาหลังจากพวกเขาตรวจพบนะครับก็ปากว่าเสียงสัญญาณเตือนนี้นั้นมันดังมาจากประภาคารซึ่งทางผู้ปกครองเทอร์มินัสนะครับก็ได้วิเคราะห์กันว่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่า ฮาริเซลดอนนั้นกำลังจะกลับมาทําให้เสียงสัญญาณดังขึ้นและเขานั้นก็จะพูดคุยกันอีกว่าหรือว่าหารือว่าฮาริเซลดอนนั้นจะกลับมาเพราะว่าต้องการให้เรานั้นเปิดศึกกับจกักรวรรดิแต่ตอนนี้กองทัพของพวกเรานั้นก็กําลังตั้งไข่อยู่ยังไม่สามารถประเชิญหน้ากับจกักรวรรดิได้ทางผู้พิทักษ์นะครับจีนเด้บอกไว,ว่าให้รอดูต่อไปกันแล้วกัน ฮาร์ีเซลดอนนะครับกับยานนาภรยาของเขาก็ได้เดินวนไปวนมาจนกระทั่งมาถึงที่แห่งหนึ่งซึ่งฮาร์ีเซลดอนนั้นก็ได้รู้สึกสงสัยว่าแท้จริงแล้วคนที่อยู่ตรงหน้าเขานี่แหละเป็นภรรยาเขาจริงหรือเปล่าฮาร์ีเซลดอนนะครับได้วิเคราะห์จากคําพูดของยานนาซึ่งคําพูดของยานนานะครับมันดูคล้ายๆกับใครบางคนที่เขารู้จักแต่ว่าเธอคนนั้นไม่ใช่ยานนาซึ่งคนคนนั้นก็คือคาร์เล่ซึ่งยานนานะครับก็ได้เปลี่ยนหน้าตาของตัวเองให้กลายเป็นคนที่มีชื่อว่าคาร์เล่นะครับ ซึ่งคาร์เล่นั้นก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ข้อสรุปเกี่ยวกับเกี่ยวกับทฤษฎีจักรวาลพับที่9และคาร์เล่นะครับก็ยังได้ถามกับฮารลิเซลดอนไปว่าตอนนี้รู้แล้วหรือยังว่าตัวเองนั้นอยู่ที่ไหนฮาร l e ิเซลดอนนะครับจได้ทําการวิเคราะห์อ,อีกครั้งหนึ่งจนได้รู้ว่าแท้จริงแล้วตอนนี้นั้นเขานั้นอยู่ในพา์มเรเดียน แล้วก็ตัดมาที่2ส,สาวนะครับก็คือว่ากาอักนั้นได้บอกซาวอไปว่าตัวเองนั้นได้ทําการกักขังฮารริสเซดอนเอาไว้ในพา์มเรเดียนนี้ซึ่งซาวอก็งงไปอย่างมากว่าฮารริสเซดอนตายแล้วไม่ใช่เหรอและตอนนี้เซลดอนนั้นก็ได้ถูกขังอยู่ในประภาคารที่เทอร์มินัสกาอักนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นโอนสติของฮารริสเซดอนมาไว้ในพา์มเรเดียนแต่ว่าก็ได้มีสติของฮาริเซดอนอยู่ในประภาคารที่เทอร์มินัส นั่นก็แปลว่าฮาริเซดอนนั้นได้อัดความทรงจําของตัวเองไว้อยู่2ที่ซึ่งที่แรกในตอนนี้ก็อยู่ในพราม์เรเดียนส่วนอีกที่หนึ่งนก็อยู่ที่เทอร์มินัสและทั้งสองคนนะครับก็เริ่มวิเคราะห์กันว่าพวกเธอนั้นหลับมา3 8ปีมันจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นบ้างแล้วนะหลังจากนั้นนะครับทางกาอักก็ได้ทําการเปิดพราม์เรเดียนนะครับให้ซาวอร์ดูก็ปรากฏว่าพราม์เรเดียนที่เป็นเครื่องทํานายอนาคตมันได้เผยเส้นทาง2เส้นทางนั้นซึ่งเส้นทางแรกนั้นเป็นเส้นทางที่มัันน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 คคคววววรรจจะะเเเเเปป็็อออย่่่่่าาาาางงงททททีีีแตตกกกกสส้้้้ืิิดฤขึ วิกฤตการณ์นั้นได้ผ่านมาแล้ว2ครั้งซึ่งซาวอนั้นก็เป็นหนึ่งในคนที่สามารถแก้วิกฤตการณ์ในครั้งก่อนหน้าได้แล้วก็จะมีวิกฤตการณ์ที่จะตามมาอีกในอนาคตถ้าเกิดว่าไม่สามารถแก้วิกฤตใดวิกฤตหนึ่งได้ละก็วิกฤตครั้งถัถดไปนะั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นพรวนอาจจะมีเป็นพันๆวิกฤตเลยก็เป็นได้ และจักรวาลนะั้นก็จะเข้าสู่ยุคมืดอย่างแท้จริงแล้วก็ตัดฉากมาที่ทานทอตอนนี้นะครับองค์จกักรพรรดิครีออนที่17ก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วประจบเหมาะกับทางพาราดอนอลรุนานะครับก็ได้เข้ามาทึ้งสองคนนะครับก็เริ่มพูดคุยถึงเรื่องที่ว่าทําไมถึงมีเหล่านักฆ่านั้นมาถึงที่นี่ซึ่งทางพาราดอนทิวานะครับก็ได้บอกไปว่าเขารู้ว่าตอนนี้พาราดอนอลรุนานั้นกําลังกังวลเรื่องพิธีอภิเษกอยู่และจากนั้นนะครับทางทิวาและอรุนาก็ได้ไปดูศพของนันกฆ กูปากอกว่าศพเหล่านี้นะครับมันไม่มีดวงตานั่นเององค์จักรพรรดินะครับก็ได้เข้ามาสอบถามกับหัวหน้าองคลักษ์ของเขาครับแล้วบอกไปว่าใครกันที่เป็นคนส่งมาซึ่งองครักษ์นะครับก็ได้บอกไปว่าเป็นกลุ่มเทวทูตตาบอดพาราดอนทิวานะครับจึงได้กล่าวต่อว่าองคลักษ์ไปว่าแล้วพวกแกปล่อยให้เข้ามาในสถานที่นี้ได้อย่างไรมันก็เป็นไปได้2อ,อย่างก็คือว่าเหล่าเทวทูตตาบอดนี้นั้นมันมีความสามารถชั้นสูงจริงๆหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามีคนในนั้นแอบช่วยพวกมันหลังจากนั้นนะครับองค์จักรพรรดก็ได้ หัวหน้าองคราของตัวเองหลังจากนั้นนะครับภายในห้องนี้ก็เหลือเพียงแค่พาราดอนอาุณากับพาราดอนทิวาเท่านั้นทิวานะครับได้บอกอาุณาไปว่าดีนะที่เขาไม่ตายเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็พาราดอนทิวาคนใหม่ที่จะถูกปลุกขึ้นมานั้นก็จะไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยและพาราดอนทิวานะครับก็ได้บอกไปว่าเขารู้สึกว่าร่างกายของเขานั้นเหมือนมีวิญญ,ญาณดวงเดียวซึ่งทางพาราดอนอาลุณานะครับก็ได้บอกไปว่าการที่พวกเรานั้นมีลูกไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าพวกเรานั้นจะเป็นอมาตะเสน,น่อ และถ้าเกิดว่าที่วานั้นมีลูกในยามที่เขาตายก็ถือว่าใช้ชีวิตมาคุ้มแล้วและหลังจากนั้นนะครับทางที่วานั้นก็ได้บอกกับอลรุนาไปว่าเขาจะให้อรุนานั้นไปทําการตรวจสอบสมองทุกกีบรวจรายละเอียดถึงทุกเซลล์สมองเลยซึ่งอรุนานะครับก็กังวลว่าที่วานั้นกาลังสงสัยเขาอยู่อย่างนั้นเหรอที่วานะครับก็ได้บอกไปว่าสถานการณ์เช่นนี้ไม่สามารถไว้ใจใครได้และหลังจากนั้นนะครับทางที่วาก็ได้เข้าไปหาเอโต้เดมาเซลเอโต้นั้นก็กําลังรักษาตัวเองอยู่เอโต้นั้นก็ได้บอกไปว่า ระบบปภาษาของเธอนั้นถูกสร้างมาให้แยกกันไม่ใช่รวมศูนย์กลางเอาไว้ดังนั้นเธอจึงยังมีชีวิตอยู่ท่วานะครับจึงได้ถามกลับไปว่าในช่วงที่เรามีอะไรกันนั้นนะ่ะถือว่ามันเป็นเรื่องไม่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งเอโต้นะครับก็ได้บอกไปว่า การที่พวกเรานั้นมีความรักให้แก่กันมันก็ถือว่าเป็นเรื่องเหมาะสมแล้วก่อนที่เอโต้นะครับจะให้ทิวาออกไปเพราะว่าตัวเธอนั้นกำลังจะซ่อมแซมตัวเองหลังจากนั้นนะครับทางทิวก็ได้มาพูดคุยกับพลราดอนสนทยาซึ่งพลราดอนสนทยาครับก็ได้ถามถึงเรื่องราวที่ตัวทิวานั้นได้ไปมีอะไรกับเอโต้เดมาเซลซึ่งทางทิวานะครับก็ได้บอกไปว่าครีออนที่หนึ่งั้นน่ยก็เคยปฏิบัติกับนางเช่นเดียวกันทําไมเขานั้นจะทําไม่ได้ด้วยหลังจากนั้นนะครับทางทิวก็ได้แสดงความสงสัยต่อ พาลาดอนสนธยาว่าแท้จริงแล้วนะ่ะมันอาจจะเป็นคนในนี่ที่ทําการส่งนักฆ่ามาและเขานั้นก็ยังบอกอีกว่าตัวออร่าเครื่องป้องกันของเขานั้นนะ่ะมันเกิดทํางานผิดพลาดก็แปลว่าได้มีใครนั้นแอบไปปรับแก้มันซึ่งก็อาจจะเป็นคนในนี่แหละก่อนที่ทางสนธยานะครับจะรีบบอกให้ทางทิวานั้นทําการตรวจสอบทุกคนทั้งคนในและคนนอกอย่าให้ขาดไปอันขาด ลังจากนั้นนะครับทั้งสองคนก็ได้รอการมาเยือนของทูตนะครับซึ่งทูตนี้ก็คือราชินีซาเรตซึ่งในระหว่างที่ทูตนั้นกําลังเดินออกมาจากยานนะครับทางพาราดอร์สนธยาก็ได้บอกไปว่าราชินีซาเรตน่นนะครั้งหนึ่งเคยได้มีคำเล่าหรือว่านางนั้นแอบก่ออุบัติเหตุเพื่อที่ทําให้นางนั้นได้ขึ้นขอมัลลังซึ่งเราก็จะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วราชินีซาเรตนะครับมาที่นี่เพื่อที่จะทําการอภิเสกเป็นภรรยาชั่วข่าวของ องค์จักรพรรดิครีออนตัดภาพไปที่ดาวซิกเนตนะครับตอนนี้ซาวอกับทางกาอักนั้นก็กําลังพูดคุยกันถึงเรื่องที่ว่าพวกเขาน,นจะดำลงไปข้างล่างที่จะทําการกู้ยานของซาวอซึ่งซาวอนะครับก็ได้บอกไปว่าในระหว่างที่ตัวเธอนั้นออกตามหากาอักนั้นนะ่ะเกิดเจอ,อยานของทานจากักรวรรดิเข้าแล้วก็โดนยิงจนเป,ป็นรูพุนและตอนนี้ยานนั้นก็ได้มาตกที่ดาวซิกเน็ และตอนนี้ก็น่าจะโดนปะกการังกัดกินหมดแล้วซึ่งซาวอรนะครับก็แสดงความกลัวออกมาเพราะว่าเธอนั่นนะกั้นหายใจในน้ําได้ไม่นานแต่กาอัดนะครับก็ได้บอกไว้ว่าเราต้องรีบแล้วเพราะตอนนี้พายุนั้นกำลังจะมาซาวอและกาอัดนะครับได้ดำลงไปในยานของซาวอซึ่งการกู้ยานนะครับก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีครับแต่ติดปัญหานิดนึงซาวอรนะครับเกิดสลบอยู่ใต้น้ํานั่นเองกาอัดนะครับจึงได้ทําการจูบผายลมนะครับไปที่ซาวอร์ได้ทให้ซาวอนะครับฟื้นขึ้นมาได้แต่กาอัดนั นิยานก็ได้กลับมาลอยขึ้นเหนือน้ําได้อีกครั้งหนึ่งแล้วตัดภาพมาที่ทานทอครับพาราดอนทั้ง3คนก็กำลังต้อนรับการมาเยือนของทูตราชินีซาเรสซึ่งราชคูของราชินีซาเรสนะครับเธอคนนี้มีชื่อรูเธอนั้นก็ได้ทําการกล่าวเปิดตัวราชินีซาเรสแห่งแห่งสมาพันธวานิชจากวิหารข่าก่อนที่ราชินีซาเรสนะครับจะได้ส่งของกนานันให้แก่องค์จักรพรรดิทั้ง3ซึ่งของกํานันที่ว่ามันก็เป็นสีนะครับที่สามารถเอามาไปย้อมผ้าได้ซึ่งองค์จักรพรรดินะครับก็ได้ส่งของกนานันให้ด้ ดาวคอสทานท์จอจำลองนั่นเองครับผมและตอนนี้ครับราชินีซาเลสนะครับก็ได้บอกไปว่าการที่เธอมาเป็นชายาชั่วขราวนี้ก็เพื่อจะลบจุดอ่อนซึ่งกันและกันของของทางตัวเธอเองหรือแม้กระทั่งองค์จักรพรรดิเองก็ตามแต่ในขณะที่องค์จักรพรรดินะครับกำลังรับแขกอยู่นี่เองก็ปรากฏว่าเอโต้นะครับได้เข้ามาแล้วบอกว่าตอนนี้มีเรื่องด่วนให้องค์จักรพรรดินั้นรีบไปจัดการซึ่งองค์จักรพรรดินะครับก็ได้เดินตามเอโต้ไปดูว่าแท้จริงแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเอโต้นะครับได้บอกไปว่า ได้มีการค้นพบศพที่มีอายุยาวนานกว่า100ปีซึ่งศพนี้ก็คือผู้การดอวินที่ถูกส่งไปโดยองค์จักรพรรดิรุ่นก่อนๆใ,ให้ไปยังชายขอบของจักรวาลซึ่งตามรายงานแล้วยานของผู้การดอวินนั้นได้เกิดเสียหายตัวส่วนสาเหตุการเสียหายนั้นยังไม่ได้การสอบสวนอย่างเป็นทางการและช่วงเวลาที่ผู้การดอวินได้ถูกส่งไปยังชายแดนจักรวาลน,นั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ทางยีนขององค์จักรพรรดนั้นถูกปนเปื้อนและเอโตอ้ก็ได้โชว์ภาพที่กัปตันดอวินนั้นได้อัดเอาไว้้้กกกก่่่ออออนนนนนทีเขาาาัััจะตตย็คืคดปดดววิบบไไ ชาวอนาคิออนนั้นได้ทําการจับตัวชาวสถาบันแห่งที่1พร้อมกับฆ่าลูกน้องของเขาทั้งหมดโดยที่ชาวอนาคิออนนั้นได้บังคับให้ชาวสถาบันแห่งที่1นั้นไปช่วยซ่อมยานอิงวิตัสก่อนที่ทางผู้การดอวินนะครับจะโดนต่อยไปโดยหญิงอนาคิออนนะซึ่งทางโอนงจกักรพรรดินะครับก็ได้วิเคราะห์กันว่ายานอิงวิทัสนั่นนะมันเป็นยานลบรุ่นโบราณที่ใช้กําลังวาร์ปอันทรงพลังซึ่งเทคโนโลยีการวาร์ปของอิงวิทัสนั้นปัจจุบันนั้นไม่ได้รับการใช้งานแล้ว และพวกเขานะครับก็ยังวิเคราะห์กันว่าถ้าเกิดว่าอนาคิออนมันได้ยาอินวิทัสไปจริงๆแล้วก็และปัจจุบันนี้ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็แปลว่าพวกเขานนั้ไม่ได้ใช้ยาน,นี้อย่างนั้นหรอและเอโต้นะครับจะได้บอกไปว่าตอนนี้ได้มีข่าวลือมาจากชายขอบจัก,กรวาลบอกไปว่าวข่าวนั้นได้ทาการส่องสูงกําลังพลหนึ่งขึ้นมาซึ่งทางพาราดอร์สนทยานะครับก็เสนอให้ทางที่วานนั้นไปรีบจัดการกับกลุ่มคนที่ซ่อมสูงกําลังพลนี้ในทันทีแต่เอโต้นะครับก็ได้คัดค้านและบอกไปว่าการกระทําในครั้งนี้นั้นมันจะทําาให้ไมม่เป็นนผลดีกกนะั เราควรจะไต่ตองให้ดีเสียก่อนซึ่งที่วานะครับก็ได้เห็นด้วยกับทางเอโต้นั้น่็บอกไว้ว่าการโจมตีในครั้งนี้นั้นให้นําไปพิจารณาเสียก่อนแล้วก็ตัดภาพมาที่ฮาริเซลดอนกับคาร์เล่ซึ่งคาร์เล่นะครับก็ได้บอกกับเซลดอนไปว่าตอนนี้นั้นถึงเวลาที่ตัวเขานั้นจะออกไปได้เสียทีเซลดอนตอนแรกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกไปยังไงแต่เมื่อคิดไปคิดมานะครับเขาก็รู้ไว้ว่าการที่จะออกไปนั้นก็คือการลบมิติออกและเซลดอนนะครับก็สามารถเดินออกมาได้ประจวบเหมาะกับทางซาวอร์ทางกาดนิน เดินเครื่องยานซึ่งยานนั้นก็ยังไม่สามารถเดินเครื่องได้ได้ประจวบเหมาะกับทางพายุนั้นก็กำลังใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสวอนครับจะได้เสนอให้ผีดิจิตัลของฮารริเซลดอนนั้นทําการช่วยพวกเขาทั้ง2คนแต่กาอักนะครับยังไม่ทําการเปิดพาม์เลเดียนนะครับก็ปรากฏว่าฮาริเซลดอนที่เป็นผีดิจิตัลนั้นก็ได้ออกมาเซลดอนนะครับได้บอกกาอักไว้ว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเหานั้นจะชาระแค้นกันเสียที